ึงค่ะสองเดือนเลยใช่ค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะภายในวงจริงๆก็คือด้วยความที่มันมีความเครียดเกิดขึ้นเนาะภายในวงแล้วก็หลายๆอย่างที่น้องยังรับมือไม่ทันอะไรเงี้ยพวกเราทางผู้ใหญ่แล้วก็ปรึกษากันว่าอยากให้น้องได้พักได้ฟื้นฟูตัวเองอย่างจริงจังๆแล้วก็จะได้กลับมาอย่างเต็มที่มีความสุขกับการอยู่ในวงค่ะพักกี่เดือนกี่ปีดีตอนนี้ตามระยะที่สองเดือนค่ะที่เราคิดกันไว้ค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องที่น้องบอกว่าเป็นไอดอลที่ถูกลืมหรือเปล่าคะที่แบบว่าไม่มีสิ่งก็ว่าไม่น่านะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอหลายๆเรื่องที่กดดันแล้วก็อยากจะพักอยากจะไปเจอไปก็ใช้เวลานิดนึงในการอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะตัวได้พูดคุยอะไรกับน้องจะส่งกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยไหมคะได้พูดคุยค่ะอยู่กันตลอดเราก็คอยอยู่กันตลอดแล้วก็เนี่ยจริงๆคือเป็นหนูเองแล้วที่ขออนุญาตคุยกับผู้ใหญ่ว่าให้น้องได้พักหรือเปล่าเพราะว่าน้องค่อนข้างจะเครียดแล้วก็เหนื่อยกับการเรียนแล้วก็หลายๆอย่างด้วยค่ะก็เลยขอช่วงเวลาให้น้องได้พักอยู่ตัวเองอีกนิดแล้วน้องนี่มีปัญหาทางด้านไหนพอจะบอกได้ไหมเชิงจริงๆก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็คงไม่สเปซิฟิกลงไปเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องขออนุญาตนิดนึงนะคะแล้วมีสิทธิ์ที่น้องจะแบบพักยาวเลยไหมคะคิดว่าไม่นะคะเพราะน้องยังอยากที่จะกลับมาเต้นแล้วก็ลองเล่นเต้นกับเทียเตอร์กับพวกเราอยู่แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำมากมายเลยค่ะมีสิทธิ์ที่น้องจะได้ร้องหลักในซิงเกิลต่อๆไปบ้างไหมคะจริงๆก็คือมีโอกาสอยู่แล้วค่ะก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่น้องโดนพักใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอันนี้น้องขอที่อยากจะพักเองใช่ค่ะพวกเราคิดกันเองแล้วก็หาหมอมาเป็นน้องด้วยเราก็เลยว่าให้มันไม่เชิงที่ว่าบริษัทสั่งมาคือทางน้องเองก็อยากพักด้วยเช่นกันเห็นได้ข่าวเขียนว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ค่ะตัวส่วนนึงหลายคนตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพกับพอสมควรก็คือถ้ามีโอกาสได้พักก็อยากจะได้พักได้เต็มที่ค่ะงานมันหนักมากเลยเหรอคะเชิญหรือว่าแค่ไหนช่วงหลายอย่างเหมือนกันค่ะช่วงนี้ค่ะแล้วคนอื่นๆในวงนี่แบบมีปัญหาเรื่องนี้กันบ้างไหมคะมีไหมคะ